ก็ต้องทำหน้าที่อย่างระมัดระวังนะครับคุณนพดลเข้ามาแล้วนะครับราชปรารภดินแดงครับคุณนพคุณนพดลครับครับสวัสดีครับเชิญครับครับผมตลอดตั้งแต่เช้าที่ผ่านมาครับตรงบริเวณลานสนราชปรารภหลังจากที่เมื่อมีการปิดด้วยปิดถนนด้วยการจุดยางรถยนต์เผาบริเวณทางขึ้นสะพานข้ามดินแดงในช่วงเช้าที่ผ่านมาก็เหตุการณ์เริ่มปกติลงพวกประชาชนคือผู้กลุ่มผู้ชุมนุมก็พยายามจะเลื่อนเดินเข้าไปบริเวณกลางถนนราชปรารภจนกระทั่งเวลา8นาฬิกาครับได้มีเสียงปืนดังขึ้นมา 3-4 นัดทำให้ประชาชนที่อยู่บริเวณนั้นได้แตกกระเจิงออกมาแล้วก็มีผู้ที่ถูกยิงได้บาดเจ็บอยู่ประมาณ 2-3 รายครับแต่ที่ผมเห็นชัดๆอยู่มีรายนึงเป็นคนขับแท็กซี่ซึ่งวิ่งมาขอความช่วยเหลือถูกยิงเข้าที่บริเวณหน้าอกด้านขวาครับผมครับหลังจากนั้นมาก็เหตุการณ์เริ่มปกติลงรถพยาบาลพยายามที่จะเข้าไปลำเลียงผู้บาดเจ็บด้านในแต่ก็ไม่มีใครกล้าเข้าไปเนื่องจากมีการยิงออกมาตลอดเวลาครับครับจนกระทั่งตอนนี้ก็เหตุการณ์เริ่มปกติลงแล้วครับผมโอ้ครับครับช่วงที่มีการยิงกันตอนนั้นกี่โมงนะครับคุณนพดลฮะประมาณ8นาฬิกา30นาทีครับครับเป็นลักษณะยังไงนะฮะเอาอีกทีฮะก็กลุ่มผู้ชุมนุมพยายามที่จะเลื่อนเดินเข้าไปบริเวณกลางถนนราชปรารภครับผมครับช่วงเป็นจังหวะนั้นมีการเปิดการจราจรเพื่อรถวิ่งเข้ามาตามปกติครับครับแล้วก็ได้มีเสียงปืนดังขึ้นมาประมาณ 3-4 นัดนะครับครับจนประชาชนตรงนั้นแตกกระเจิงวิ่งหนีออกมาครับผมครับครับปืนเนี่ยมาจากทางไหนครับคุณนพดลฮะเป็นการยิงออกมายังไม่รู้ทิศทางครับเนื่องจากบริเวณนี้มีตึกที่กำลังก่อสร้างอยู่หลายจุดครับผมครับผู้ที่ถูกยิงครับผู้ที่ถูกยิงเนี่ยคือคนขับรถแท็กซี่เหรอครับจากที่คุณนพดลรายงานเมื่อสักครู่ใช่ครับผมครับครับเอาละแต่ว่าตอนนี้ยังไม่มีเสียงปืนอะไรยังไงใช่ไหมฮะตอนนี้ไม่มีเสียงปืนแล้วครับครับครับยังไงคุณนพดลระวังตัวแล้วเดี๋ยวมีความคืบหน้ารายงานเข้ามานะครับได้ครับผมครับขอบคุณนะครับขอบคุณครับเวลาสุดนะครับท่านผู้ชมมาก